ยสนิทช่วงเวลาสายๆแบบนี้กลับมาพบกับโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทยังคงสนุกกันต่อกับ2เพื่อนสีคุณลีฐานัทและคุณเปยพัทละและเรื่องราวในวันนี้จะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยครับและอะไรที่บอกว่าลีชอบทำตัวอ่อนแอก็อย่างที่บอกมันมีเรื่องข่าวเรื่องในกองถ่ายนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เคยถ่ายด้วยกันแล้วมันเป็นซีนที่ต้องบู๊ครับมันซีนที่ผมต้องบู๊แล้วผมมันเป็นคนแรงเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือมันเป็นซีนที่มันต้องล้มแล้วมันก็ต้องโดนเหวี่ยงเข้ากำแพงแล้วมันก็คือเหมือนแบบเข่ามันอ่ะมันบอกว่ามันเจ็บพอเหวี่ยงไปปุ๊บพอเหวี่ยงตัวไปปุ๊บไอ้นี่เขาทิ้งตัวเลยเขาแบบแต่ว่าบล็อกกิ้งอ่ะมันต้องพิงกำแพงแต่แล้วพอเหวี่ยงไปปุ๊บมันทิ้งตัวทิ้งลงไปเลยผมต้องยืนยกมาเข้าบล็อกยกแต่มันไม่สนใจนะมันไม่สนใจทิ้งแล้วไม่ไหวมันเจ็บนะเจ็บนะด้วยแรงเหมือนโดนเฮอร์คิวลิสโยนนะฮะครับปึ้งน้องกำแพงปุ๊บผมปล่อยตัวแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาเลยไม่คิดจะช่วยยืนเพราะตอนนั้นมันบิดมันอะไรอย่างงี้ป่ะตรงเข่าสำออยฮะตอนนั้นสำออยฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นผมว่ามันก็ไม่ได้กระแทกเรารู้ว่าเพื่อนเราเขาแรงเหลือแรงเหลือก็ยกขึ้นด้วยแล้วกันแล้วแม่นมาร์กเป็นคนแม่นมาร์กบล็อกต้องเติมบล็อกเติมยกขึ้นมาที่มาร์กเอามาพอดีเลยเอาอ่านไม่เห็นแล้วเส้นกระแพงเส้นนี้นะต้องขึ้นมันตรงนี้อันนี้ไร้กาดไร้กาดแล้วเขาบอกว่าลีสมาธิไม่ดีนี่จริงป่ะคือมันจะเป็นคนแบบถ้าเริ่มขำแล้วครับจะหยุดขำไม่ได้พอแบบผมเล่นอะไรสักอย่างที่มันตลกอันนี้พอขำทีนึงอ่ะเป็น10นาทีนะกว่าจะหยุดอ๋อต่อเลยต่อเนื่องยาวต่อเนื่องมันคือมันติดนะคือมันติดถ่ายอยู่ครับขึ้นมาแล้วบอกไม่ไหวแล้วแล้ววิ่งออกเลยจากเซตวิ่งออกไปแล้วก็ไปหลบอยู่หลังพม่าแล้วไปหลบที่กูพ่อครับแล้วบางซีนที่มันเป็นดราม่าอย่างเงี้ยพอมันเป็นดราม่าปุ๊บอ่ะผมเห็นภาพอะไรแล้วผมรู้สึกผมไม่ไหวแล้วเนี่ยหันหายเฟยเฟยบอกอย่าคำว่าอย่านะผมไม่ไหวผมวิ่งออกเซตเลยบอกให้กล้องไปใช้แคบคนนั้นอย่างเดียวเลยไม่ไหวจริงไม่ไหวอย่าให้ฉันอยู่มันกระโดดออกเซตบ่อยมากพี่เลยกระโดดออกไปเลยเพราะว่าเขาคิดว่าไอ้ซีนเนี้ยมันขำซึ่งรับคนอื่นอยู่แท้บางทีก็รับมันก็มีอ๋อรับตัวเองก็โดดหนีแต่มันไม่ไหวผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเสียทำซีนเพราะมันเป็นดราม่าแล้วไงมันเปลี่ยนซีนเป็นดราม่าแต่ยังขังเซตอย่ามันยังขำค้างอยู่ไงใช่มันที่ไม่ได้ถ่ายเนี่ยถ่ายฉากนั้นแต่มันไปขำไอ้ที่ฉากที่แล้วอยู่มันยังมีอย่างนั้นด้วยเหรอมันมีความแบบพอผ่านซีนนี้ไปแล้วพอซีนมาต่อมาต้องมาเจอเฟยมองหน้าปุ๊บเอาแล้วภาพเดิมมันมาแล้วภาพเดิมมันมาแล้วใช่ลองดูดิว่าใครขำก่อนใครคุณสองคนเข้าหน้ากันใครขำก่อนโดนดีดมากอกนะเป๊ะเลยนะเอาแบบดึงกลับอย่างนี้เลยนะแล้วเหวี่ยงโคเป๊ะเลยนะกี่ทีครับฮะกี่ทีทีเดียวทีเดียวถ้าดีดนิ้วไม่สนุกดีดมากอกไม่สนุกไม่มันดีดกับสมาธิดีสุดๆเลยสมาธิแล้วผม2คนก็จั่วกันไปเรื่อยแล้วคุณก็พร้อม1ก็มองหน้าไป2 3จ้องเอาแล้วล่ะครับมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นแล้วศึกระหว่างเพื่อนสีคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทลองดูดิว่าใครขำก่อนใครคุณสองคนจ้องหน้ากัน1มองหน้าไป2 3จ้องฮะจะอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้จริงจังนะลีอะไรเนี่ยคือไม่ไหววะเดี๋ยวมันเป็นอะไรเนี่ยผมมองแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรเออผมไม่น่าเฉยๆมันเป็นอะไรไม่ได้ยังไม่ทำเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เลยคือโอ้ยภาพย้อนมาเยอะมากเลยเมื่อกี้ภาพย้อนมาแบบโอ้ยเยอะมากตามกติกาตามกติกาคุณถามละวิเอาจริงโอ้ยเฟย์เอาเสียโอ้ยเอาโอ้ยเฟย์เอาจริงกับว่าดังเป๊ะเลยนับนับหนึ่งนับหนึ่งสองสองเนี่ยครบแล้วได้ถือว่าน่ารักน่ารักเอานิดเดียวเบาเบาเบาเขา
ไม่มีประโยชน์เราเพื่อนสนิทกันเราแบ่งทุกอย่างใช่ทำกับมันเดี๋ยวไอ้เกมนึงถ้ามีทำโทษอีกตอนนี้อ่านเกมรู้คิวรู้คิวอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สองคนนี้มาแล้วนะครับสนิทขนาดไหนเจอกับเกมนี้ในฐานะที่คุณทั้งสองคนเนี่ยนะครับสนิทกันขนาดนี้นะเราจะมาเล่นเกมวัดดูซิว่าคุณคือเพื่อนซีที่จริงหรือเปล่าพวกคุณถ้าตอบเหมือนกันนะถือว่าเป็นเพื่อนซีมากๆผมจะมีแผ่นป้ายมาให้คุณอยู่แล้วป้ายหน้า A และป้ายหน้า B คุณเลือกตอบคำถามคุณสมบัติถ้าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากับเพื่อนของคุณเพื่อนจะเลือกสิ่งไหนถ้าตอบตรงกันถือว่าเป็นเพื่อนซีง่ายไปพร้อมแล้วเริ่มเลยครับถ้าวันนี้โลกจะแตกคุณคิดว่าคุณเฟยจะทำอะไรระหว่าง A สวดมนต์ B เมาแบบไร้สติพร้อมแล้วเตรียมตัวยากจนยากตอบครับB ทั้งคู่ครับผมเมาแบบไร้สติไปเลยใช่เพราะผมรู้สึกว่าคุณอย่างเฟยเนี่ยบทสวดเข้าไม่ถึงไม่ใช่ว่าเขาไม่ถึงบทสวดนะครับบทสวดเข้าไม่ถึงเขาเขาไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรไม่น่าจะถ้าลุกนี้กับนิสัยแบบนี้ไม่น่าจะถึงถูกทั้งคู่อันนี้ก็เดาใจนะสีกันมากนะครับมาข้อ2บ้างดีกว่าข้อ2ครับถ้าปวดท้องถ่ายหนักขณะที่รถติดคุณคิดว่าเฟยจะทำอย่างไร A ถ่ายหนักใส่รถ B ถ่ายหนักข้างทางไม่มีห้องน้ำนะไม่มีห้องน้ำนะแต่เป็นถนนในเมืองหรือว่านอกเมืองฮะสีลมโอ้โห A หรือ B พร้อมแล้วตอบครับเอาเลยไม่ตรงแล้วเหมือนครับรถไปอย่าแตะเนื้อเด็ดขาดอย่าลืมว่าเขาห้าวอย่าลืมว่าเขาห้าวเขาไม่ไหวแล้วง่ายๆเขามีรถคันเดียวถ้าเขาถ่ายหนักในรถเขาใช้ต่อไม่ได้มันจะลำบากคุณมี3ซึ่งพอคุณถ่ายในรถเสร็จเรียบร้อยคุณยังเหลืออีก2คันที่จะไปรับสาวๆ2คนไม่มีกลิ่นติดแน่นอนซึ่งไม่มีกลิ่นติดแน่นอนอันนี้มันเป็นสิ่งที่โอเคคำถามต่อไปครับถ้าเครื่องบินตกแล้วสามารถช่วยชีวิตได้1คนคุณคิดว่าเฟยจะเลือกช่วยใครระหว่าง A แฟน B เพื่อนพร้อมแล้วตอบครับเลือกเพื่อนเลยเพื่อนครับเดี๋ยวเพื่อนช่วยเราหาแฟนอีกคนหนึ่งได้ครับเฮ้ยคิดได้ยังไงอะแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเป็นเพื่อนเหมือนกันเฟยเป็นคนติดเพื่อนอเพื่อนเยอะสังคมกว้างใช่ซึ่งต่างกับผมที่ไม่มีเพื่อนมันมีอยู่ไม่กี่คนคุณต้องมาเผาเขาคุณเผาตัวเองทอไม่เอาจริงๆคุณมีเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยคืออย่างเฟยเนี่ยนับเนี่ยหลายสิบมือก็ไม่หมดของผมเนี่ยนับมือเดียวยังไม่พอที่น้อยมากน้อยมากเพื่อนในชีวิตน้อยลงเรื่อยๆครับยิ่งโตยิ่งน้อยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็อยู่ในโลกของเราไปใช่อยู่ในโลกของเราแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะเลือกเพื่อนสักคนหนึ่งใช่จริงๆเพื่อนอยากเข้ามานะท้อซะก่อนท้อซะก่อนแบบเฮ้ยไปนู่นกันไปนี่กันไม่ท้อแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่พยายามทำแบบนี้สุดท้ายก็ท้อก็ออกไปหมดครับแล้วคุณก็เลยต้องลงเอยกับเพื่อนคนนี้เพราะเราไม่อะไรไม่อะไรเจอมาดูแล้วชวนไม่ไปก็ไม่ไปไม่ไปเราไม่มีกดดันเลยเราไม่มีกดดันไม่มีกดดันคือเป็นข้อดีนะผมว่าอันนี้เป็นเรื่องดีของเฟยเลยที่แบบเฟยไม่กดดันนะแบบเฮ้ยไปนู่นไหมไม่อะโอเคจบแค่นี้ผมจะถามแค่ครั้งเดียวไปไหมไม่ไปโอเคเฮ้ยก็ดีนะมันก็ชัดเจนไม่ยื้อกันไม่ยื้อครับไม่ยื้อไม่มียื้อไม่มีต้องเกรงใจอะไรกันเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วลี่อ่ะถ้าเครื่องบินตกมีแฟนกับเพื่อนลี่จะช่วยใครเพื่อนเพราะอะไรครับเพราะแฟนผมเนี่ยเครื่องบินตกไม่ตายง่ายๆหรอกทุกวันนี้ผมรู้ว่าเขาไม่ตายง่ายๆหรอกเคยทำแล้วรอดรอดว่าดูแล้วว่าจะไปทางไหนแต่งงานตั้ง10กว่าปีเก่งไม่ไอสักแอะชอบโอเคดีครับโอเคคำถามต่อไปครับถ้าลีเจอสาวที่ถูกใจจะเข้าไปจีบด้วยวิธีไหน
A ขอยืมเงินเขากับ B ขายตรงโอ้โหอันนี้ยากว่ะขายตรงนี่คือหมายความว่าขายตรงไม่คือขายสินค้าขายสินค้าขายสินค้าพี่ขอหยิบยื่นความปลอดภัยให้กับน้องกับประกันสุดพิเศษอะไรก็เป็นห่วงก็เป็นห่วง A หรือ B พร้อมแล้วตอบครับไม่มีทางไอ้นี่ขายไม่เป็นคือเอาไปแม่นว่ะอันนี้แม่นอันนี้แม่นไอ้นี่ขายอะไรไม่เป็นแน่นอนผมก็ใช้วิธีการขอความห่วงใยช่วยส่งเกงรีไวท์501ให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้ไอ้นี่เองพี่โน้ตขอเลยพี่เขียนจดหมายหาพี่เฮ้ยตอนนั้นมันยังไม่เกิดเลยมั้งนะอ่ะข้อที่5ครับระหว่างกีตาร์ตัวแพงสุดของคุณกับเพื่อนเอาแล้วกำลังจะตกน้ำคุณลีจะเลือกช่วยใครระหว่าง A กีตาร์ B เพื่อนพร้อมแล้วตอบครับก่อนที่จะไปฟังเฉลยว่าเพื่อนซีคู่นี้เขารู้ใจกันขนาดไหนวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆจากสาวสวยปีปากแซ่บมาฝากกันครับและวันนี้ครับเราจะมาสยบขาเมาส์พิธีกรชื่อดังสวยเพราะว่าโบ๊ะหน้าหนามากจริงหรือไม่ก็มันก็มีคนเมาส์อะนะฉันก็หน้าสดลงไอจีไปเลยไงนี่สยบข่าวลือเห็นไหมหน้าสดก็รอดไม่ใช่ว่าไม่รอดแต่ต้องบอกว่ามันก็เพิ่งมารอดหลังๆนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ยพอถึงช่วงวัยนึงอะสี่กว่าๆหน้าเนี่ยมีริ้วรอยขึ้นเต็มไปหมดทั้งฝ้าทั้งกะจากแดดแล้วหน้านี่ดูหมองคล้ำมากคุณผู้ชมขาเหี่ยวสุดสุดจนเราแบบมีโอกาสได้ลองตัวนี้เลย -20 เคล็ดลับสวยลืมอายุของพี่แอนซีเรียมต้องเรียกว่าสารสกัดนี่คือเด็ดมากเพราะว่าเขามาจากรกแกะจากออสเตรเลียแล้วก็ยังมีส่วนผสมของทองคำในเนื้อครีมเนื้อครีมเข้มข้นค่ะมันซึมลงไปสู่ผิวอย่างรวดเร็วเห็นไหมเอิร์กทาแม้กระทั่งรอบดวงตาเลยเพราะว่าเขาอ่อนโยนไม่มีสารปรอทนะคะไม่มีอะไรที่ทำร้ายผิวใช้ครั้งแรกเป็นไงรู้ไหมทาตอนกลางคืนตื่นเช้ามาปุ๊บคือจับผิวหน้าตัวเองแล้วรู้สึกเลยว่ามันชุ่มชื้นขึ้นเหมือนต้นไม้ที่แบบแห้งเหี่ยวไปแล้วเราได้รับการรดน้ำคือผิวมันรู้สึกอิ่มรู้สึกฉ่ำแล้วก็ค่อยๆฟูขึ้นเด้งขึ้นใช้ต่อเนื่องริ้วรอยต่างๆแลดูจางลงฝ้ากระจุดด่างดำที่เคยมีก็ค่อยๆแลดูเลือนขึ้นที่ชอบที่สุดคือสวยกว่าตอนอายุ30อีกว้าวจริงอันนี้จริงทั้งที่ตอนนี้เอิร์กเลข5แล้วนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณ -20 จริงๆเอิร์กบอกเลยคุณผู้ชมใครที่ดูอยู่เลข4เลข5ไม่ต้องลังเลลองเลยค่ะเพราะเอิร์กพิสูจน์มาแล้วตัวนี้เอิร์กใช้มาแล้วกว่า5ปีนะวันนี้มาแบบนี้โปรดีนาทีทองเพราะวันนี้เอิร์กลดมากกว่า70%ปกติ1กระปุก2,990แต่วันนี้ให้แบบนี้ซื้อ1กระปุกเบิ้ลให้ไปเลยอีก1กระปุกยังไม่พอค่ะกันแดดตัวนี้ตัวเดียวปกติราคาเกือบ 1,000 บาทให้คุณไปเลยฟรี1ชิ้นให้หน้ากากผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ด้วยสวยด้วย1กล่องกันไปเลยยังไม่หมดกระเป๋าสวยๆสุดหรูนี่เอิร์กชอบมากเอิร์กทิ้งไว้ในรถเลยนะใบนี้ใบเดียวบอกให้ราคาคือเกือบ 2,000 บาทให้ฟรีกันไปเลยอีก1ใบแบบนี้นะคะแต่ยังไม่หมดใครโทรทัน1577หรือ LINE @-20 เฉพาะในรายการนี้เท่านั้นให้ลดอีก300บาทเต้านี่ค่ะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจ่ายคือ 2,690 บาทเท่านั้นได้หมดนี่เอาไปใช้กันยาวๆเลยค่ะ6เดือนตกวันละแค่16บาทเท่านั้น1577หรือ LINE @-20 โทรติดปุ๊บให้พูดเลยจองคุณได้สิทธิ์นี้ทันทีสะดวกเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแล้วส่งให้ฟรีด้วยถูกมั้ยมีใครใช้อีกไหมพี่เอโอ้โหเจ้าเอวัยเกือบเท่าผมอ่ะเกือบ60แล้วก็ต้องบอกว่าปัญหาหนักกว่าเอิร์กแต่ใช้แล้วคือใสปิ๊งดูดีไปเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดให้กี่สายนะเอาอย่างงี้ไม่จำกัดสายเลยดีกว่าให้ทุกสายที่โทรเข้ามา1577หรือ LINE @-20 หมดนี่5ชิ้นคือเกือบหมื่นแต่วันนี้คุณจ่ายเท่าไหร่รู้เปล่า 2,690 บาท1577หรือ LINE @-20 ค่ะคุณผู้ชมโทรติดเอาไปเลยหมดนี่5ชิ้นจุกๆได้ลดอีก300บาทค่ะ 2,690 บาทเท่านั้นใครโทรติดทันเอาไปเลยเซตนี้สะดวกเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแล้วส่งให้ฟรีด้วยเอาไปใช้กันยาวๆเลยค่ะ6เดือนตกวันละแค่16บาทคุณผู้ชมค่ะใกล้หมดเวลาแล้วรีบกดด่วน1577ค่ะหรือ LINE @-20 ค่ะขอบคุณน้องเอิร์กมากๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณเอิร์กครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องแชร์มหาชนคนไม่สนิทต้องแชร์มหาชนคนไม่สนิท
ข้อที่5ครับระหว่างกีตาร์ตัวแพงสุดของคุณกับเพื่อนเอาแล้วกำลังจะตกน้ำคุณลีจะเลือกช่วยใครระหว่าง A กีตาร์ B เพื่อนพร้อมแล้วตอบครับไม่ยากต่อให้มันจะมีสัก10ตัวมันก็เลือกกีตาร์มันเหมือนกันเพื่อนผมจะตกน้ำไม่ได้ตายง่ายๆโอ้โหแล้วกีตาร์ตกน้ำไปนี่ขึ้นมาซ่อมหนักแล้วเพื่อนแค่เช็ดตัวก็หายเพื่อนเราเป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่เพราะฉะนั้นลงไม่เอาอีกลงไม่เอาด้วยนี่ชมหรือด่าครับตกน้ำตรงไปก็ไม่เหงาจึ๊กลงไปไม่เหงามีนัดกันอยู่แล้วข้อที่6ครับถ้าวันนี้เป็นวันเกิดของเฟยคุณคิดว่าลีจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยวิธีไหน A พาแฟนเก่าทั้งหมดของคุณมาร่วมงานใจร้ายB ชวนสาวๆน่ารัก30คนมาร่วมงานนี่คือเพื่อนซีดูซิว่าซีขนาดไหนพร้อมแล้วตอบครับหวังที่สุดเลยไม่ใช่เดาได้ขอแหละขออันแรกนี่มันเหมือนฆ่ากันนะไม่มีประโยชน์มาทำไมนี่คือมันเป็นสึนามิเลยนะถ้าแฟนเก่าขี้เหนียวแม่ลีเป็นคนขี้เหนียวไหมผมเหรอฮะขี้เหนียวกับเรื่องไหนฮะเรื่องใช้เงินอะไม่ค่อยใช่ไหมสบาย30คนคนละ 2,500 อย่างนี้นี่รู้ราคาไปหมดเลยตีเฉลี่ยมาเฉลี่ยมาโอ้เยอะๆเล่นกัน6ข้อผิดแค่1ข้อได้ไป5ข้อไม่ถือว่าแจ๋วนะนี่คือรู้ใจกันจริงแล้วก็เขาก็ไม่รู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนซีจริงๆ2คนนี้แล้วก็รู้ใจกันแล้วก็เขาเรียกว่าคบกันแบบไปเลยอ่ะไม่มีกดดันไม่มีอะไรตามสบายใช่คุณสองคนเนี่ยมีความแตกต่างแต่คุณสองคนเนี่ยมันมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งเหมือนลูกชิ้นโกเด้งกับลูกชิ้นโฮเด้งเฮ้ยจริงจริงคือมันอร่อยเหมือนกันใช่มันอร่อยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโกเด้งหรือโฮเด้งจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับว่าเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณทั้งสองนะครับขอบคุณที่เอาให้ผมเปรียบเทียบให้สปอนเซอร์ผมด้วยและผมบอกให้ว่าวันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าคุณทำคะแนนสูงสุดตั้งแต่แข่งเกมมาโอ้นี่ถ้าจะถูกหมดเลยขอมอบรถเข็มโกเด้งโคเด้งให้กับคุณทั้งสองไปเป็นอาชีพเสริมแม่จะขยันนะตื่นตีสี่มาปั้นลูกชิ้นไม่ต้องเขามีขายสำเร็จพี่แนะนำว่าถ้าคุณยกอีกนิดแล้วเสริมโชคใหม่นะผมว่าคุณสามารถเอาไปขายในป่าได้ชงป๊อกสี่ข้างขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านขอบคุณน้องๆครับขอบคุณน้องๆครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับเวลา 10:55 นาทีกับรายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทสวัสดีครับสวัสดีครับเมาเผาเพื่อนก่อนจะนอนในโรงแรมบนหัวนอนเขายันหลวงพ่ออะไรมันขนไปเต็มเลยยันหลวงพ่อวางเต็มเลยดูรู้ว่าเขาไม่กลัวอะไรเลยของขังเต็มตัวคือเขาจะพูดแล้วก็ให้มันพิมพ์มันเปลี่ยนความหมายไปเลยสวัสดีค่ะคุณโสมันต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโสเพณีตอนแรกโดมแอบไม่ชอบคุณไม่รู้จริงๆมีออกมาหลายรายการมันก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่พวกคุณสองคนก็ชอบแกล้งกันภาษาเขาจะแบบไม่ได้แข็งแรงตอนมอเขาก็แบบเงยหน้ามาดูอะไรเห็นเขาเดี๋ยวคุยกับเพื่อนอ่ะชวนคุยเยอะๆเลยนะครับเขาเก่งภาษาอังกฤษ